สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนที่6ประตูแคบในพระคัมภีร์ได้สอนเราเกี่ยวกับความรอดว่ามีเพียงความรอดเดียวโดยทางพระเยซูเท่านั้นที่สามารถนำเราเข้าสู่พระเจ้าได้อีกครั้งไม่ใช่ด้วยการกระทำของเราไม่ใช่ด้วยความดีของเราที่จะนำเราสู่ความรอดของพระองค์ได้เราไม่สามารถแลกความดีของเราหรือการประพฤติดีของเรากับแผ่นดินของพระเจ้าได้สิ่งที่สำคัญของความรอดนี้คือการรับเอาการไถ่บาปของพระเยซูมาในชีวิตของเราและให้การไถ่บาปของพระเยซูเป็นทางรอดเดียวให้กับชีวิตของเราเมื่อเห็นความรอดที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะชัดเจนมัทธิวบทที่7ข้อที่13ถึง20ได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายใต้นั้นร่างกายเหมือนหมาป่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้ที่มีหนามหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามหรือต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเพราะฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขาในพระเจ้าคำตอนนี้ได้พูดกับเราอยู่3อย่างอย่างที่1คือจงไปทางแคบเพราะทางแคบนั้นจะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์และแน่นอนครับทางกว้างก็นำเราไปสู่ความพินาศเช่นเดียวกันและนั่นคือความสำคัญของบทนี้คือให้เราที่จะนำชีวิตของเราหรือให้เราที่จะตัดสินใจที่เราจะไปทางแคบและในอย่างที่2ก็คือเราจะรู้จักคนคนนั้นได้ก็ด้วยผลของเขาในพระเจ้าคำตอนนี้บอกว่าจงระมัดระวังคนที่จะมาหลอกลวงหรือคนที่จะมาแกล้งตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยหรือคนที่จะช่วยเรานะครับเขาเหล่านั้นก็จะมาในคราบของแกะหรือว่าในรูปแบบของแกะที่อยู่ภายนอกแต่ภายใต้แกะนั้นคือหมาป่าที่จะคอยทำร้ายเราและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคำได้บอกกับเราและอย่างที่3บอกอย่างนี้ครับว่าคนเหล่านั้นที่เกิดผลไม่ดีหรือว่าคนเหล่านั้นที่ไม่เกิดผลดีพระเจ้าจะตัดทิ้งและเผาไฟเสียในคำอุปมาตอนนี้ผลเลวหมายถึงชีวิตที่ไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าชีวิตที่ยังอยู่ในความบาปอยู่ชีวิตที่ยังดำเนินตามแบบอย่างของโลกนี้อยู่และนั่นหมายถึงชีวิตที่ยังอยู่ในทางกว้างที่ยังไม่กลับใจที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะเดินตามแบบอย่างของพระเยซูและนั่นคือชีวิตที่อันตรายความบาปเกิดจากการที่เราไม่สามารถทำตามที่พระเจ้าต้องการให้เราทำได้หรือพูดง่ายๆก็คือการที่เราปฏิเสธความต้องการของพระเจ้านั่นคือความบาปในพระคัมภีร์เก่าได้พูดถึงบัญญัติ10ประการซึ่งอิสราเอลจำเป็นที่จะต้องยึดถือและก็ปฏิบัติตามและเมื่อพระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อลบล้างบัญญัติแต่พระองค์มาเพื่อที่จะเติมเต็มทำให้บัญญัตินั้นสมบูรณ์แบบขึ้นและนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบธรรมพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบธรรมเพราะพระองค์ยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้านั่นคือความหมายของผู้ชอบธรรมคือผู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าหากเราเป็นคนนั้นที่ยังไม่ได้เดินตามความต้องการของพระเจ้าเท่ากับว่าเรากำลังยืนอยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าและนั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่ในความบาปแน่นอนครับชีวิตของเราไม่บริสุทธิ์ชีวิตของเราไม่สมบูรณ์แบบเรายังมีการทำบาปอยู่หลายต่อหลายครั้งแม้กระทั่งความคิดของเราก็ยังนำเราไปสู่ความบาปแต่วันนี้พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นผู้ไถ่บาปเรานั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะยังทำบาปถึงแม้ว่าเรายังอยู่ในโลกของความบาปพระองค์สามารถชำระความบาปให้กับเราได้และนั่นคือทางแคบและนั่นคือทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเดินไปหาพระเจ้าได้หรือเข้าไปสู่สวรรค์ได้ทางแคบคือการไปหาพระเยซูและให้พระเยซูชำระชีวิตของเรา
มีหลายคนในโลกนี้แสวงหาทางแคบนี้แต่เขาจะไม่พบนอกจากทางของพระเยซูพระเยซูต้องการให้เราที่จะทำตามคำบัญญัติต่างๆเหล่านั้นที่เคยบัญญัติเอาไว้พระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะลบล้างหรือว่าให้เราที่จะเป็นกบฏต่อโลกนี้แต่พระองค์บอกว่าให้เราที่จะทำตามกฎบัญญัติของโลกนี้และทำอย่างดีที่สุดไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองแต่เป็นกำลังที่พระเจ้าจะเสริมในชีวิตของเราและเราจะเดินอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมนี้ด้วยกำลังของพระเจ้าหลายครั้งที่เราเดินด้วยกำลังของเราเองเราทำผิดพลาดเราล้มเหลวเราไม่สามารถที่จะทำตามความต้องการหรือว่าทำตามกฎของโลกนี้ได้พี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราและช่วยเหลือเราที่จะสามารถเดินตามกฎของโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยเราผ่านทางพระเยซูมีหลายต่อหลายครั้งที่เรามองเห็นชีวิตของคริสเตียนแต่ยังอยู่ในความบาปอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ครับใน1โครินธ์บทที่6ข้อที่9บอกกับเราอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไหว้รูปเคารพพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเภณีชายพวกรักร่วมเพศหลายครั้งเรามักจะเอาความเข้าใจของเราเองมาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเราแต่พระเจ้าคำตอนนี้บอกว่าอย่าหลงผิดเลยนั่นหมายความว่าให้เราที่จะให้พระเจ้าหรือมาตรฐานของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานในชีวิตของเราให้เราที่จะดำเนินตามความต้องการของพระเจ้าหรือกฎบัญญัติของพระองค์สิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนเราเสมอว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมคือผู้ที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าหรืออยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าไม่ใช่แค่ตามทฤษฎีเท่านั้นแต่ให้เราที่จะดำเนินชีวิตในภาคปฏิบัติด้วยนั่นหมายความว่าให้เราที่จะยึดถือคำของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในชีวิตของเราไม่ใช่ด้วยความดีของเราไม่ใช่ด้วยการประพฤติดีของเราแต่ให้เราที่จะเดินไปทางแคบคือทางของพระเยซูคือทางที่เราจะยอมจำนนต่อพระเจ้าคือทางที่เราจะปฏิเสธความต้องการหรือความคิดของเราให้พระเจ้าได้เป็นผู้นั้นที่จะช่วยเราที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตได้ในทางของพระองค์และแน่นอนครับเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเยซูชีวิตของเราจะเจริญขึ้นชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นเพราะว่าเรากำลังติดสนิทกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้มีแผนงานที่ดีในชีวิตของเราจริงอยู่ที่เรายังอยู่ในโลกของความบาปจริงอยู่ที่เรายังแวดล้อมไปด้วยคนที่ทำบาปแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างของการที่เราจะทำบาปอย่าให้เราทำอย่างนั้นครับให้เราที่จะแยกตัวออกจากความบาปโดยที่ให้พระเจ้าเป็นผู้ชำระชีวิตของเราโดยผ่านทางโลหิตของพระเยซูผ่านการชำระบนไม้กางเขนของพระองค์วันนี้เป็นวันที่ดีที่เราจะเริ่มต้นใหม่ที่เราจะเดินในทางแคบที่พระเยซูเป็นเหมือนผู้นำทางให้กับชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับให้เราที่จะเดินในทางแคบเพราะว่าทางแคบนั้นจะนำเราไปสู่ความรอดนำเราไปสู่ความรักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ